โอไลท์วอริเออร์ 3S ครับไฟฉายรุ่นยอดนิยมจากทางโอไลท์และรอบนี้เข้ามาพร้อมกับสีใหม่ลายใหม่ที่สำคัญเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับ Nocturnal Sentinel ครับซึ่งดูแล้วก็สวยโดดเด่นน่าสะสมมากๆสว่างสูงสุด 2,300 ลูเมนส่องไกลสุด300เมตรแสงออกแนวพุ่งกว้างสวิตช์ท้ายเป็นแบบแทคติคอลเข้าโหมดแสงเทอร์โบได้ทันทีท้ายไฟฉายเป็นแม่เหล็กครับหัวไฟฉายมีเซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวางเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานกันน้ำกันกระแทกคลิปเหน็บแบบ2ทางใครที่กำลังหาไฟฉายขนาดพอดีมือใช้งานง่ายไว้วางใจได้ครับ Olight Warrior 3S เป็นตัวเลือกที่เหมาะมากๆเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างแสงกันครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างแสงของเขากันบ้างนะครับผมจะเริ่มจากตอนที่ยังมีแสงธรรมชาติอยู่เราจะได้เห็นลักษณะแสงแล้วก็เห็นสภาพแวดล้อมไปด้วยนะครับผมเริ่มที่เทอร์โบเลยก็คือ 2,300 ลูเมนนะครับซึ่งที่ 2,300 ลูเมนนั้นเขาจะเปิดได้ที่ 2.5 นาทีนะครับจากนั้นแสงจะดรอปลงมาที่800ลูเมนที่800ลูเมนครับเปิดต่อได้อีก160นาทีครับจากนั้นจะดรอปมาที่250นาที250ลูเมนนะครับแล้วก็จะเปิดได้ต่อที่39นาทีครับระยะส่องไกลอยู่ที่300เมตรจากแสงที่ทุกคนเห็นนะครับจะเห็นว่ามีความพุ่งแล้วก็ความกว้างไปในตัวนะครับอันนี้ก็คือแสงยังไม่หมดนะครับแสงธรรมชาติยังไม่หมดคราวนี้พอแสงเริ่มมืด นะครับผมก็จะเปิดระดับเทอร์โบให้ทุกคนดูอีกครั้งนึงนี่คือค่อนข้างจะมืดสนิทแล้วนะครับลักษณะแสงของเขาคือเป็นแบบพุ่งแล้วก็กว้างตรงกลางนั้นสปอตกลมโตแล้วก็เข้มกว่าส่วนอื่นๆนะครับผมลองถือเดินเข้าไปในสวนยางพาราซึ่งค่อนข้างมืดสนิทเลยจากนั้นลองหันกล้องหันตัวแสงไฟฉายเข้ามาหากล้องครับแสงที่ได้นั้นจะเป็นแสงที่มีความจ้ามากๆครับผมหันเข้ามานะครับนี่คือตัวอย่างแสงนะโอเคเดี๋ยวเราไปจัดเต็มอีกครั้งหนึ่งนะครับเราไปแกะกล่องกันก่อนราคาทางโอไลท์เปิดตัวในเดือนตุลาคมนี้นะครับอยู่ที่ 2,856 บาทนะครับใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูที่ลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้ส่วนราคาปกติของเขาก็จะ 4,000 กว่าบาทนะครับด้านหน้ากล่องครับเขาก็จะมีสเปคนะส่องไกล300เมตรนะครับสเปคแสง 2,300 ลูเมนนะครับด้านข้างก็จะเป็นประกันไลฟ์ไทม์นะแต่ว่าในไทยนั้นยังเป็น5ปีอยู่นะครับด้านหลังจะเป็นสเปคแล้วก็รายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงด้านข้างก็ไม่มีอะไรครับด้านหน้าก็อย่างที่บอกครับตัวนี้เป็น limited edition คราวนี้เรามาดูในกล่องกันว่าเขาให้อะไรมาบ้างครับและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่ทางโอไลท์ใส่มาในกล่องของเจ้าตัวโอไลท์ Warrior 3S ครับมีตัวไฟฉายครับแบตเตอรี่สายชาร์จแบบแม่เหล็กนะครับซองผ้าแบบไนลอนครับแล้วก็คู่มือซึ่งมีภาษาอังกฤษแล้วก็มีภาษาไทยด้วยครับผมจะพาทุกคนมาดูรอบๆตัวเครื่องของเจ้าตัว Olight Warrior 3S ตัว Limited Edition กันนะครับผมจะหมุนให้ดูรอบๆแบบช้าๆเลยนะครับตัวบอดี้ของเขาจะเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับมีการเคลือบผิวแบบ Hard Anodized ซึ่งให้ผิวสัมผัสที่ดีมากๆนะครับด้านหลังเขาจะเป็นคลิปเหน็บแบบ2ทางนะครับให้ดูชัดๆแล้วก็หมุนมาอีกทีนึงหมุนมาด้านหน้าก็จะเจอตัวสวิตช์นะครับตัวบอดี้ของเขาจะเป็นสีม่วงๆนะครับแล้วก็จะมีลวดลายสีเขียวตลอดตัวเครื่องเลยซึ่งลวดลายสีเขียวนี้ก็จะคล้ายๆกับตัวค้างคาวนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งที่ตัว Warrior 3S ตัวนี้แตกต่างจากตัวทั่วไปก็คือตรงบริเวณสวิตช์ของเขาจะมีจะสลักคล้ายๆกับตัวค้างคาวนะครับพอจับดูเนี่ยมันจะไม่เรียบนะครับมันจะเป็นการเหมือนสลักลงไปเลยนะโอเคครับคราวนี้มาดูที่หลอด LED ของเขาบ้างในเว็บ official แล้วก็ตัวคู่มือนะครับเขาไม่ได้แจ้งว่าเป็นหลอดแบบไหนแต่ว่าในเว็บไซต์ของ One Lumen นั้นเขาบอกว่าคล้ายๆกับตัว Luminous SFT70 นะครับแล้วก็จะครอบด้วยเลน TIR อีกครั้งหนึ่งนะผมให้ดูแบบชัดๆนะครับตัวหลอด LED แล้วก็เลน TIR ของเขาคราวนี้มาดูที่สวิตช์กันบ้างนะครับตัวสวิตช์นะครับเขามีสวิตช์ท้ายเป็นแม่เหล็กนะครับแล้วก็เป็นจุดชาร์จด้วยผมจะเทสตัวแม่เหล็กให้ดูนี่ครับพอใส่ก็เป็นแบบนี้ดูดแน่นใช้ได้เลยนะครับการ์ดกดเปิดก็คือกดลงไปกดเปิดแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นการปิดนะสวิตช์ท้ายส่วนสวิตช์ที่คอไฟฉายครับตรงนี้เขาจะเป็นตรงกลางเขาจะเป็นคล้ายๆกับยางนะครับวัสดุยางซิลิโคนแล้วก็ตรงรอบๆตรงนี้เขาจะเป็นโลหะนะครับฝั่งซ้ายจะมีไฟระดับแสงนะครับฝั่งขวาจะเป็นระดับแบตเตอรี่นะก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงนะครับผมปิดไปก่อน
ส่วนโหมดแสงนะครับเขามีโหมดแสงระดับ Moon Low Medium High Turbo แล้วก็ Strobe นะครับผมเปิดแสงให้ดูเดี๋ยวเราไปจัดเต็มเรื่องการทดสอบแสงกันอีกทีนึงที่ภาคสนามนะแล้วก็เขาจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับนะครับผมให้ดูเซ็นเซอร์ก่อนตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวางนะเขาจะทำงานที่ระดับเทอร์โบแล้วก็ระดับไฮนะครับอันนี้คือเทอร์โบพอผมเอาฝ่ามือเข้าไปใกล้ๆเขาจะดับแสงลงนะครับถ้าถอยออกเซ็นเซอร์ก็จะทำงานเขาก็จะเปิดแสงเทอร์โบขึ้นมาเหมือนเดิมนะมาเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ที่เขาให้มาจะเป็นประเภท21700นะครับความจุอยู่ที่5000มิลลิแอมซึ่งเป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนนะนี่ครับ21700 5000มิลลิแอม 3.6 โวลต์โอเคผมใส่เข้าไปเหมือนเดิมแสงที่เขาทำได้จากแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับแสง 2,300 ลูเมนผมจะเปิดให้ดูก่อน 2,300 ลูเมนนะครับเขาจะเปิดได้ที่ 2.5 นาทีจากนั้นแสงจะดรอปมาที่800ลูเมนครับก็เปิดได้ต่ออีก160ลูเมน160นาทีนะครับจากนั้นก็จะดรอปลงมาที่250ลูเมนเปิดได้อีก39นาทีครับแสงระดับเทอร์โบก็ถือว่าค่อนข้างใช้งานได้ครอบคลุมแล้วก็ได้นานพอสมควรนะครับส่วนรับไทม์สูงสุดนะครับเขาจะเปิดได้ที่55วันโดยที่ระดับมูลนะครับ1ลูเมนผมจะเปิดระดับมูลให้ดูนี่คือแสงระดับมูลนะครับค่อนข้างเบาบางไปนิดนึงตัว Olight Warrior 3S นะครับเขามีจุดชาร์จที่ท้ายไฟฉายแล้วก็สายที่แถมมาก็จะเป็นสายจุดชาร์จแป้นเหล็กนะครับสามารถชาร์จผ่าน Power Bank ได้นะครับผมก็จะแปะเข้าไปตอนชาร์จนะครับเขาจะติดไฟสีแดงนะครับแต่ว่าถ้าเต็มแล้วก็จะเป็นสีเขียวนะอันนี้คือสีแดงยังไม่เต็มนะครับใช้เวลาชาร์จประมาณ 5.5 ชั่วโมงครับขนาดของตัวไฟฉายนะครับเราเริ่มจากหัวไฟฉายครับเส้นผ่าศูนย์กลางของหัวไฟฉายนั้นจะอยู่ที่ 29.5 มม.นะครับแล้วก็ความยาวหัวจรดท้ายนั้นจะอยู่ที่139มม.ส่วนน้ำหนักรวมแบตเตอรี่แล้วจะอยู่ที่176กรัมนะครับจากนั้นผมลองจับถือให้ดูสำหรับการจับถือสำหรับการใช้สวิตช์ท้ายนะครับก็จะประมาณนี้หรือถือโดยใช้สวิตช์ตรงคอไฟฉายก็จะเป็นประมาณนี้ครับในส่วนของมาตรฐานการกันน้ำนะครับทางโอไลท์ก็จัดเต็มมาเหมือนกับรุ่นใหญ่ๆของทางโอไลท์เลยก็คือกันน้ำที่ IPX8 นะครับสามารถใช้งานได้แต่จุดสังเกตก็คือเราต้องปิดสวิตช์ตรงจุดเชื่อมต่อทุกอย่างให้แน่นก่อนนะครับก่อนที่จะลุยน้ำซึ่งทางที่ดีก็คือพยายามเลี่ยงจะดีกว่านะครับหรือถ้าใช้งานมาแล้วถ้ามันเปียกนะครับเลี่ยงไม่ได้ก็ควรจะเช็ดให้แห้งนะแล้วก็เห็นบอดี้สวยๆแบบนี้นะครับเขาให้มาตรฐานการกันกระแทกมาที่ความสูง 1.5 เมตรนะครับไฟฉายสามารถทำงานได้ถ้าตกกระแทกที่ความสูง 1.5 เมตรแต่ว่าอาจจะมีร่องรอยในเรื่องของรอยขีดข่วนหรือรอยกระแทกนะอันนี้ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับOlight Thailand จัดโปรโมชั่นประจำเดือนตุลาคมครับโดยจะเริ่มในวันที่23ถึง26ตุลาคมนี้สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าระดับเงินขึ้นไปนะครับสามารถซื้อสินค้าราคาโปรโมชั่นได้ก่อนในวันที่22ตุลาคมในเวลา 18.00 เป็นต้นไปครับสำหรับลูกค้าใหม่ครับที่ลงทะเบียนสำเร็จในเว็บและก็ลูกค้าเก่าที่เป็นระดับทองแดงขึ้นไปเมื่อเข้าสู่ระบบจะได้รับแจกตัวไฟฉายขนาดเล็ก i3e EOS นะครับโดยจะสุ่มสีให้ระหว่างตัว Nocturnal Sentinel นะครับหรือตัว Zombie Green ส่วนระดับที่ต่ำกว่าทองแดงครับถ้ามีการสั่งซื้อก็จะได้รับสิทธินั้นเช่นเดียวกันนอกจากนี้ครับทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ถ้าเข้าสู่ระบบก็จะได้รับคูปองมูลค่า60บาทนะครับสำหรับใช้ในช่วงโปรโมชั่นด้วยสำหรับไฟฉายที่ผมรีวิวในรอบนี้นะครับ Warrior 3S Nocturnal Sentinel นะครับจะลดราคา 30% จาก 4,080 บาทเหลือ 2,856 บาทตัว Pro West Orange นะครับหรือตัวสีส้มจะลดราคา 30% ครับจากปกติ 4,760 บาทก็จะเหลือ 3,332 บาทนะครับส่วนรุ่นอื่นๆของแถมของแจกผมใส่รายละเอียดในคำอธิบายคลิปด้านล่างแล้วก็ใส่ลิงก์ให้แล้วครับสามารถเข้าไปดูได้เลยสำหรับสินค้าตัวไหนนะครับที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรโมชั่นก็สามารถใส่โค้ด Lens Cover ได้ครับก็จะได้รับส่วนลด 12% อย่าลืมนะครับ23ถึง26ตุลาคมนี้มาก่อนได้ก่อนของแถมของแจกทั้งลดแลกแจกแถมเพียบครับ
แสงที่ทุกคนเห็นอยู่ในภาพตอนนี้คือแสงธรรมชาตินะตอนนี้ข้างล่างมืดสนิทนะครับบนท้องฟ้าอาจจะมีแสงนิดหน่อยแต่ก็สามารถทดสอบได้ผมจะเริ่มที่แสงเทอร์โบของเขาโอไลท์วอริเออร์ 3S ครับแสงระดับเทอร์โบระยะใกล้ครับแล้วก็ไล่ไปที่ระยะกลางระยะกลางก็จะมีฝั่งซ้ายครับมีกำแพงเป็นกำแพงต้นไม้แล้วก็ระยะกลางของฝั่งขวามือจะมีต้นมะพร้าวนะครับปลายต้นมะพร้าวคราวนี้มาดูที่ระยะไกลปลายต้นมะพร้าวตรงนั้นนะคราวนี้ผมจะลองซูมให้ดูนะครับที่ปลายต้นมะพร้าวระยะไม่เกิน150เมตรนะครับประมาณนี้พอซูมดูก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะผมลองปิดให้ดูครับตอนปิดสภาพแสงจะเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นผมเปิดอีกทีนึงที่เทอร์โบแสงที่ได้ครับจากนั้นซูมเอาพระจันทร์กำลังจะขึ้นนะครับเราจะแข่งแสงกับพระจันทร์เลยนี่คือโอไลท์วอริเออร์ 3S ครับแสงระดับเทอร์โบลงมาที่ระยะกลางแล้วก็ระยะใกล้นะครับถ้าผมปิดแสงจะเป็นแบบนี้เปิดอีกทีนึงครับแล้วก็ไล่ไปที่ระยะกลางฝั่งซ้ายจะเห็นเป็นกำแพงต้นไม้นะครับขอบมุมกล้องเลยผมจะหมุนให้ดูนิดนึงนะโอเคนี่ครับนี่คือแสงระยะกลางที่เขาทำได้ระยะกลางฝั่งขวาก็จะเจอกับยอดต้นมะพร้าวนะครับแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งใกล้ๆระยะใกล้ก็จะประมาณนี้จากนั้นไปที่ระยะไกลอีกทีหนึ่งนี่คือแสงที่เขาทำได้นะครับแสงระดับเทอร์โบถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยครับพระจันทร์กำลังจะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะทดสอบโดยการแข่งกับแสงพระจันทร์เลยแสงระดับเทอร์โบของเขาครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับผมหันซ้ายไปเพื่อให้ทุกคนดูแสงในระยะกลางนะครับซึ่งก็จะมีกำแพงต้นไม้อยู่ผมส่องให้ดูทำได้ค่อนข้างดีนะครับระยะกลางกวาดมาทางขวาครับระยะกลางเราจะเห็นต้นไม้แล้วก็ยอดต้นมะพร้าวไม่น่าจะเกิน100เมตรนะครับอาจจะสักประมาณ 40-50 เมตรแล้วก็ด้านหน้าครับระยะใกล้จากนั้นไปที่ระยะไกลไม่เกิน150เมตรนะครับต้นมะพร้าวตรงกลางแสงที่ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับพอผมส่องลงมาระยะกลางๆนะครับจะเห็นลักษณะแสงของเขาค่อนข้างชัดเจนนะครับผมยกดูมีสปอตตรงกลางกลมโตแล้วก็เข้มนะครับแล้วก็สปิลทำได้ค่อนข้างดีเลยนี่ครับอันนี้คือจะโชว์สปิลให้ทุกคนดูแสงที่ได้ทั้งระยะใกล้ระยะกลางแล้วก็ระยะไกลระยะ2ไกล300เมตรก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับให้ทุกคนดูยอดมะพร้าวอีกครั้งหนึ่งเรามาไล่ระดับแสงก่อนนะครับแสงที่ทุกคนเห็นตอนนี้ก็คือมืดสนิทนะผมจะเริ่มจากระดับโลนะครับระดับมูนครับแสงต่ำสุดที่เขาทำได้นี่คือแสงระดับมูนนะครับค่อนข้างที่จะเบาบางนิดนึงจากนั้นไปที่โลครับโลก็สว่างขึ้นมานะครับเห็นแสงชัดเจนขึ้นเริ่มจะเห็นรายละเอียดนะครับผมไม่สายนะผมจะให้ทุกคนดูรายละเอียดที่มันค่อยๆสว่างขึ้นนะครับไปที่มีเดียมครับมีเดียมก็คือเริ่มชัดเจนขึ้นมาจากนั้นจะไปที่ไฮครับไฮนี่คือใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ระยะ2ไกลก็เพิ่มขึ้นด้วยจากนั้นไปที่เทอร์โบก็จะเป็นแบบนี้เลยครับนี่คือการไล่ระดับแสงของเจ้าตัวโอไลท์วอริเออร์ 3S ครับผมจะพาทุกคนถือไฟฉายเดินนะครับเจ้าตัววอริเออร์ 3S เริ่มกันที่แสงระดับเทอร์โบเลยทดสอบกันยาวๆถ้าแสงดรอปก็คือดรอปไปเลยนะครับโอเคนี่คือแสงระดับเทอร์โบของเขาครับตรงนี้จะเห็นว่าโลเคชันนั้นมันกว้างขึ้นไม่ลกเหมือนเดิมนะครับเขาน่าจะมาทำถนนทำเส้นทางใหม่นะมีร่องรอยการเกรดถนนด้วยนะครับก็โอเคก็ดีเหมือนกันแต่ก็ยังเหมาะกับการทดสอบนะครับนี่คือแสงระดับเทอร์โบ2300ลูเมนระยะ2ไกล300เมตรครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะจะมีเสียงประทัดนะครับช่วงนี้ออกพรรษาเขาจะมีจุดประทัดเฉลิมฉลองนิดหน่อยมีเสียงเข้าไปก็ขออภัยด้วย
แสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ถ้าผมเอาแสงลงมืดแบบนี้ครับยกแสงขึ้นอีกครั้งหนึ่งจะเป็นแบบนี้มีทั้งความกว้างแล้วก็ความพุ่งในตัวนะครับพอส่องไกลๆดูตรงกลางนะครับเขาจะมีความเข้มกว่าเพื่อนนะแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยลองส่องขึ้นข้างบนบ้างครับนี่จากนั้นตรงนี้ฝั่งซ้ายมันโล่งๆนะครับผมก็จะหมุนซ้ายให้ทุกคนดูนี่ครับเขาน่าจะมีการเกรดถนนไถถนนใหม่นะครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยไม่ลกเหมือนเดิมนะครับก็เสี่ยงกับการโดนงูกัดน้อยลงขึ้นข้างบนครับโอเคคราวนี้เราจะเดินกลับนะผมเดินด้านข้างให้ดูก่อนตรงนี้มันมีจุดบริเวณที่จะส่องเข้าไปได้จากนั้นเราก็จะเดินกลับเส้นทางเดิมนะครับจะเห็นว่าถนนมันกว้างขึ้นนะครับมันไม่ลกเหมือนช่วงแรกๆที่ผมทำคลิปก่อนหน้านี้แล้วก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างโอเคเลยครับลองปิดดูนะครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ตอนนี้2นาทีกว่าถ้าแสงเขาดรอปก็ให้ดรอปไปเลยนะนี่คือผมยิงระดับเทอร์โบไปเลยนะทดสอบใช้งานก็ใช้งานประสิทธิภาพสูงสุดของเขาเลยนะครับว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนแต่ถนนกว้างดีมากๆครับก่อนหน้านี้นี่คือใบไม้รกมากๆเสียวงูเหมือนกันโอเคครับสำหรับการทดสอบแสงเจ้าตัวไลท์วอริเออร์ 3S น่าจะครอบคลุมการใช้งานแล้วก็ครบถ้วนพอสมควรครับปิดไฟแสงที่ได้เป็นแบบนี้เปิดอีกทีนึงโอเคครับ